สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโคอี้ Channel นะคะวันนี้นะคะแพลก็อยากจะมาแชร์นะคะประสบการณ์การอ่านหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ Ego is the Enemy นะคะก็ได้ยินชื่อเสียงนะคะของหนังสือเล่มนี้จากคนอื่นนะคะแล้วก็เลยลองไปซื้อมาอ่านดูนะคะก็แชร์สิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองได้ละกันนะคะก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่คิดว่าเราอ่ะจะมีอีโก้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราทุกคนนะคะก็มีอีโก้แล้วเราก็ถูกขับเคลื่อนด้วยอีโก้ของเรานะคะบางครั้งที่แบบว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมากดปุ่มหรือว่าเราแบบเรารับไม่ได้เรารับไม่ได้กับเหตุการณ์นั้นๆหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะนะคะแล้วก็ทำให้เราแบบหุนหันพลันแล่นหรือว่ามีการตัดสินใจอะไรแหละบางอย่างนะคะซึ่งแบบมันอาจจะมีผลสืบเนื่องทำให้เราเองเนี่ยก็ไม่ได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นด้วยก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะแบบทำให้เราพังเผลอไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีอาจจะมีผลกระทบกับคนอื่นได้นะคะก็ที่สะดุดใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเล่มนี้ impact มากเลยก็คือว่าเรื่องของการสร้างผลลัพธ์ค่ะคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอะรู้สึกว่าเราอะยังไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมแปลว่ามันมีบางอย่างแหละที่เราอ่ะก็ใช้วิธีที่เป็นข้อจำกัดของเราอยู่นะคะมันมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการรับคำแนะนำหรือการรับคำโค้ดเป็นไหมคะบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันไม่ต้องการคำแนะนำจากใครฉันชอบที่จะฉันจะหาเวของฉันฉันจะทำในท่าของฉันและความคิดของฉันซึ่ง เล่มนี้ค่ะเขาก็ถ่ายทอดได้ดีมากๆเลยในเรื่องประเด็นนี้ก็คือว่าเขาจะไม่พูดนะคะว่าทฤษฎี how to มันคือยังไงแต่เขาจะมี เรื่องราวมียกตัวอย่างนะคะบุคคลที่3ในอดีตในปัจจุบันว่าคนเหล่านั้นเจออะไรและเขามีพฤติกรรมหรือความคิดยังไงแล้วผลลัพธ์ที่เขาได้คือเป็นประมาณไหนเพื่อแบบพอเวลาเราอ่านนะคะเราก็จะรู้สึกอินไปกับคนเขียนว่าใช่เราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่เขายกตัวอย่างมาซึ่งก็ทำให้เห็นเลยค่ะว่าคนที่อย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างนักกีฬาที่เขาแบบอยากจะไปโอลิมปิกหรือว่าอยากจะเป็นที่หนึ่ง number one ในรายการนั้นอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่าเขาก็ต้องรับฟังบางอย่างหรือคำแนะนำจากโค้ชหรือว่าคนที่มีประสบการณ์กว่าเพื่อให้เขาได้ดีขึ้นนะคะซึ่งตรงเนี้ยพอแพลอ่านเนี่ยแพลก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยจริงบางทีเราก็คือปกติมนุษย์อะค่ะเราไม่ได้อยากจะรู้สึกว่าเราโง่เราไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราไม่เก่งเราอยากรู้สึกเก่งแล้วเราก็บอกตัวเองว่าอีโก้ก็จะบอกตัวเองว่าฉันเก่งนะเราก็ทำให้เราอ่ะไม่ได้รับฟังคำแนะนำจากคนอื่นหรือเราไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่พออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอะค่ะรู้สึกว่าฉันอยากดีขึ้นกว่านี้ฉันอยากมีผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่านี้ดังนั้นเนี่ยฉันก็ต้องปรับปรุงหรือว่าฉันก็อาจจะต้องเปิดรับความคิดเห็นบางอย่างที่อาจจะรู้สึกอึดอัดใจในครั้งแรกแต่ถ้านั่นเป็นคำแนะนำที่ดีและเราก็ไม่ได้ไบแอสเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกของเราในการตัดสินบางทีนะคะมุมมองหลายๆอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะก็มีประเด็นหลายๆอันนะคะที่แบบเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่แพลอ่านแล้วรู้สึกว่าในเล่มนี้ดีมากๆนะคะอีกอันนึงเลยที่ชอบก็คือ เรื่องของการลงมือทำคืออีโก้ของเราเนี่ยมันจะบอกว่าเราอะเก่งเวอร์เก่งมากนะคะแล้วเราก็จะคาดหวังผลลัพธ์ที่มันอาจจะเกินจริงไปหน่อยหรืออาจจะคาดหวังว่ามันควรจะดีกว่านี้สิผลลัพธ์มันควรจะดีกว่านี้สิฉันอุตส่าห์ทำมาเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าอีโก้อะมันเยอะเกินไปนะคะทำให้ความคาดหวังเราสูงแล้วพอมันไม่เป็นอย่างใจเนี่ยมันก็รู้สึกเฟลนะคะแต่จริงๆแล้วว่าเล่มนี้ก็คือเขาก็แชร์มุมมองได้ดีนะคะก็คือว่าเขาก็บอกว่า
จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่ะคิดว่าสิ่งที่เราทำหรือแอคชั่นนั้นอ่ะมันก็คือดีแล้วหรือว่าเราเต็มที่กับสิ่งนั้นแล้วนั่นแหละคือผลลัพธ์ที่มันโอเคแล้วคือให้เราไปโฟกัสที่ process ว่าเราจะดีขึ้นได้ยังไงแต่ไม่ได้ให้โฟกัสว่าทำไมผลลัพธ์ไม่มาคือฉันไม่ทำแล้วหรืออะไรก็ตามอ่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง mindset ที่ดีมากๆเลยวันนี้ค่ะแพลวเชื่อว่าการที่คนเราอ่ะจะมีอะไรในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะค่ะอยู่ดีๆเนี่ยเราจะคิดขึ้นได้เองอ่ะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอ่ะเปิดใจอาจจะรับฟังข่าวสารจากคนที่เขาอ่ะมีผลลัพธ์มากกว่าเรานะคะหรือว่าอ่านหนังสือที่คนอื่นอ่ะเขาอุตส่าห์ไปสรุปมานะคะแล้วเราก็เอามาปรับใช้ในแบบของเราอันเนี้ยแปลว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราอะช็อตคัตแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นได้นะคะอาจจะมีอันนี้ขอพูดนอกประเด็นนิดนึงอาจจะมีบางคนนะคะที่แบบบอกว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องไร้สาระทำไมฉันต้องอ่านหนังสือไม่เห็นสำคัญกับชีวิตอะไรเลยอ่านไปไม่เห็นชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแพลอะมั่นใจมากว่าคนที่ชีวิตดีๆเนี่ยหรือว่าคนที่เขาแบบเป็นระดับประเทศระดับโลกอะนะคะไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามอะแพลวเชื่อว่าเขาต้องอ่านหนังสือถ้าไม่หนังสือเป็นสายวิชาของเขาอะก็จะเป็นหนังสือที่มันต้องพัฒนาจากภายในวันนี้ค่ะมันไม่มีหรอกว่าคือจริงๆอะการอ่านหนังสือมันเป็นแค่เวเดียวนะคะจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยของเราที่เราเสพทุกๆวันนี้ต่างหากที่มันมีความสำคัญกับวิธีคิดของเราแล้วพอเรามีวิธีคิดแบบไหนอะค่ะการกระทำและการลงมือของเรามันก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าปกติอะบางคนไม่ได้อ่านหนังสือคุณเชื่อไหมคุณก็ยังอ่านเว็บไซต์คุณก็ยังดู Facebook หรือว่าคุณไปอ่านโพสต์ต่างๆหรือว่าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆหรือไปดู YouTube หรือไปดูอะไรก็ได้ซึ่งตรงนี้ค่ะเวลาที่เราดูอะไรเราเสพอะไรเยอะๆเราก็จะคิดแบบนั้นแล้วเราก็จะทำแบบประมาณนั้นแล้วเราก็จะมีผลลัพธ์คล้ายๆกับคนที่เราไปดูวันนี้ค่ะก็คือแพลก็ยังคงมั่นใจอยู่ว่าการอ่านหนังสือที่ดีนะคะที่ดีและหนังสือที่ mindset ดีๆที่แต่ละคนเขาตั้งใจเขียนเขาตั้งใจย่นย่อสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาให้เราและเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็เอามาใช้ได้ภายในไม่กี่วันหรือบางคนภายในวันเดียวแต่คนเขียนนะบางคนเขียนหลายปีบางคนเก็บประสบการณ์มาทั้งชีวิตเพื่อมาย่อให้เหลือหนังสือเล่มเดียววันนี้ค่ะก็เลยอยากจะเชิญหรือว่าเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่ามีบางอย่างที่เราสนใจมีบางอย่างที่เราอยากจะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมอันนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ลองหาหนังสือที่เราชอบหรือว่าประเด็นที่เราชอบสนใจแล้วลองอ่านดูนะคะก็แพลวเชื่อมั่นเลยว่าการที่เราสะสมนะคะพฤติกรรมสะสม habit ในทุกๆวันมันมีผลในระยะยาวของคนคนนั้นมากๆถ้าเกิดว่าคนคนนึงชอบอ่านหนังสืออ่านวันละนิดอ่านวันละนิดอีก5ปีอีก10ปีเขาจะชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะไม่เหมือนกับคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยอีก5ปี10ปีค่ะวันนี้เราก็ต้องมองยาวๆนะคะเราคงไม่ได้ใช้ชีวิตกันแบบแค่วัน2วันนะคะการอ่านหนังสือก็เช่นกันค่ะมันก็จะค่อยๆเป็นการขัดเกลา mindset ขัดเกลา attitude แล้วก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราในวันทุกวันนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะเหมือนที่ Warren Buffett บอกว่าการลงทุนกับตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าและ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบนะคะหรือว่าสนใจอยากจะอ่านหนังสือเรื่อง Ego is the Enemy นะคะก็สามารถไปอ่านเองได้แล้วที่สำคัญนะคะแพลวเชื้อเชิญเลยนะคะว่าให้อ่านเองนะคะการฟังออดิโอก็ดีเหมือนกันนะคะแต่เวลาที่เราฟังเสียงของคนอื่นอ่ะมันไม่เท่ากับการที่เราเปิดอ่านด้วยตัวเองเวลาที่เราอ่านด้วยตัวเองแล้วเราค่อยๆละเมียดแล้วเราค่อยๆคิดตามอะค่ะมันจะเป็นประสบการณ์ที่เราไตร่ตรองแล้วเราก็เห็นด้วยตัวเองซึ่งแต่ละคนอ่านก็อาจจะมีมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้ก็สำหรับแพลวก็ขอ
แชร์ริ่งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะให้กำลังใจนะคะก็สามารถกดนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะโคอี้ Channel ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ